โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาถ่ายรูปย้อนแสงโดยการใช้ iPhone 11นะครับเปิดกล้องกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับนี่เห็นไหมย้อนแสงอยู่นะครับแต่ว่าทิกของ iPhone เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเป็นใช้หมดภาพบุคคลดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปปรับความเบลอย้อนหลังได้ด้วยนะครับมันจะถ่ายทีเดียวมันจะคุ้มอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวิธีการถ่ายเนี่ยเราต้องเอาหน้าเราอะปึ๊บเยื้องเยื้องมาให้เห็นแบบพระอาทิตย์นิดนึงนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงแตะแล้วก็ดึงรูรับแสงลงนะครับถ้าเราอยากได้เป็นเงาแบบนี้นะครับเห็นไหมเงาแล้วก็กดปุ๊บนะครับแต่ถ้าอยากให้มันสว่างชัดขึ้นก็แสงขึ้นนะครับนะฮะมีเด็กร้องไห้อยู่นะครับตอนนี้อย่างเงี้ยก็ถ่ายธรรมดาก็ได้ครับแบบนี้ถ่ายแต่ว่าถ้าให้เห็นด้านข้างหรืออะไรจะสวยนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาเงาอีกทีนี่นี่แบบนี้นี่นี่นี่ให้เห็นแบบความเว้าของใบหน้าเราครับอย่างงี้ๆๆของความจมูกเงยหน้าขึ้นหน่อยฮะประมาณนี้นะฮะเต็มๆฮะคลิปนี้มีเสียงหนูน้อยนะฮะแล้วก็อีกทีนึงก็กดการปรับแสงไฟเนี่ยเลือกได้นะฮะหลายๆอันเลือกไปเลยดูสิเลือกได้เลือกไปนะครับมันปรับทีหลังได้นะครับแตะที่ดวงตานะครับแตะที่ดวงตาอันนี้เดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังได้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูรูปอย่างเงี้ยกดแก้ไขรูปภาพภาพถ่ายบุคคลนะครับแล้วก็เข้าไปปรับนะครับเข้าไปปรับไปที่โหมดถ่ายภาพก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปปรับแก้ไขแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนี่นะครับเลือกได้เยอะแยะนะครับเลือกรูรับแสงก็ได้นะครับเบอร์มากเบอร์น้อยแบบนี้เราค่อยไปแต่งความเบอร์ของหน้าเราค่อยไปแต่งเอาก็ได้นะครับประมาณนี้นะจ๊ะเป็นทริคง่ายๆนะครับการถ่ายย้อนแสงให้ดูดีโดย iPhone 11นะจ๊ะบ๊ายบายบุ๊ย